พวกมันตัดผมพี่เกศไปทำวิกเหรอคะแล้วใครที่สัมผัสเส้นผมนั้นก็จะตกอยู่ภายใต้ความควบคุมของเกศินีถึงเวลาที่แกต้องชดใช้บาปกรรมที่ทำเอาไว้แล้วอย่าทำให้มินนะพี่เกศเกศจะทำทุกอย่างเพื่อพี่พี่จะรอวันนั้น